ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับก็ต้องบอกว่ากับรายการสดๆนะครับที่ตอบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับทาง Speed Channel นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นาทีถึง 20:40 นาทีนะครับนอกจากรายการสดตรงนี้แล้วทางช่อง True Vision 691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางให้เพื่อนๆได้ติดตามครับช่องทางแรกคือทางFacebook นั่นเองครับก็นะครับ Facebook พิมพ์ไปว่า Speed Channel หรือ Speed Rider มี2 อย่างครับก็สามารถชมสดเราได้ด้วยครับอีกหนึ่งช่องทางคือทางเว็บไซต์นั่นเองคือ www.speedchannel.co.th นะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานต์มากมายว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าร้านตกแต่งร้านอะไรต่างๆนะครับอีกหนึ่งช่องทางคือทางช่องของ YouTube นั่นเองก็สามารถที่จะชมสดควบคู่ไปกับรายการที่เราถ่ายทอดทางช่อง True Vision ด้วยนะครับสามารถที่จะพอดแล้วก็กลับมาดูได้ใหม่หรือต้องการดูรายการย้อนหลังว่าเราผ่านอะไรมาบ้างครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับเอาอย่างนี้เข้าไปดูที่ Speed Channel เนี่ยใน YouTube นี่คือดูใน Speed Channel Official แล้วก็เลือกดูก็คือมันเป็นตัวท้ายอ่ะคือจริงๆแล้วมันเข้าไปดูได้ภาพรวมทั้งหมดของ Speed Channel นะครับถ้าดู Speed Rider เราก็เลือกไปที่ Speed Rider นะครับแล้วก็มันสามารถเลือกเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่บ้านนะครับอยู่ข้างนอกดูผ่านพวกมือถือสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับหรือว่าใครที่ไม่ได้ใช้กล่อง True Visionก็สามารถดูสดๆทาง YouTube ได้เหมือนกันถึงแม้ว่ามาไม่ทันรายการก็ตามนะสมมติว่ารายการดำเนินไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะเราก็สามารถเลื่อนย้อนดูได้ดูตั้งแต่ต้นได้เลยสะดวกสบายมากทาง YouTube ครับแต่ก่อนอื่นครับที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซบิกไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มินนักปั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้วันนี้เรามีไตเติ้ลเข้ารายการเปิดรายการไตเติ้ลใหม่ก็เลยลองของหน่อยดูว่ากอล์ฟไวไหมจริงแล้วที่ผมพูดไม่จบว่าหันไปดูได้นี่รับมุกได้สำหรับพี่บอลผมจัดให้ทุกอย่างมันพูดขาดไปท่อนหนึ่งแล้วหันไปไวเลยหลับได้แน่นอนวันนี้ก็เนื้อหาก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วคุณผู้ชมก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้นะครับเปิดรับสายรวมทั้ง SMS เข้ามาได้มาพูดคุยกันเรื่องแรกดีกว่าใช่บอกว่าเรื่องนี้นะวันนี้ต้องบอกว่าแชร์กันเยอะมากสำหรับเรื่องนี้นะครับในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทางอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่จากค่ายปีกนกหรือว่าค่าย Honda นั่นเองนะครับเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกว่าอีกหน่อยนะคนอาจจะไม่ต้องขี่รถก็ได้อ้าวเป็นไงมันเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงทำไมจะไม่ต้องขี่รถ The power of the dreamนี่ครับ riding assist คือเป็นผู้ช่วยในการขับขี่นี่ครับยืนปล่อยมือนี่เป็นไงไม่นี่นะครับไม่มีขาตั้งนะฮะไม่มีขาตั้งครับเฮ้ยสร้างบาลานซ์ด้วยตัวเองครับพี่ไงอ่ะไงล่ะกดปุ่มมาเดินตามมานี่เป็นไงเล่าพี่นี่มันรถมอเตอร์ไซค์หรือลูกหมาใช่ไหมเชื่องมากกินอะไรอ่ะดูหาอะไรไปทางไหนดีวะอ่ะไปแล้วกันไปตรงๆด้วยเป็นไงครับผู้ช่วยอันนี้ไม่ CG ใช่ไหมไม่ CG คือของจริงๆใช่ไหมเนี่ยวันอนาคตวันนี้เขาแชร์กันเยอะมากอาจจะเป็นผสม CG นะผมว่านะเพราะว่าโอ้โหอะไรมันจะสร้างบาลานซ์ได้ขนาดนั้นก็ไม่แน่เขาอาจจะทำได้แล้วก็ได้อยู่ในขั้นตอนอาซิโม่แต่ก่อนที่ยังทำได้เลยอาซิโม่ยังเดินวิ่งตอนนี้อาซิโม่วิ่งแล้ววิ่งเต้นขึ้นบันไดลงบันไดเมื่อวานนี้เรานำเทคโนโลยีของคาวาซากิมาใช่ป่ะในการช่วยในการขี่วันนี้ Honda ไม่ยอมเดี๋ยวเขาดูได้ว่าเดี๋ยวยามาฮ่าจะอะไรมาค่ายอื่นก็บอกว่าเอาภาพมาให้ดูกันเรื่องเทคโนโลยีเรื่องพวกนี้ก็ย้ำอีกทีว่าบางทีเรามองเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงหลายๆอย่างแป๊บเดียวที่เราเคยเห็นอะที่เราเคยเห็นว่ามันไม่น่าเป็นไปได้มันเกิดขึ้นแล้วทุกวันนี้ใช่ไหมคือจำได้ป่ะว่าสมัยที่มีอาซิโม่มาคือแบบหุ่นยนต์เดินได้ตอนหลังวิ่งได้ใช่ไหมคราวนี้ยามาฮ่าทำมามั่งเป็นแบบของเรานี่มีเครื่องเสียงด้วยยามาฮ่าทำแบบมีเสียงเป่าเสียงได้อาซิโม่มันก็เหมือนในหนังพวกต่างไซไฟหนังหุ่นยนต์หุ่นยนต์นะว่าใครไปคิดว่าจะทำได้จริงอย่างมือถือเหมือนกันที่เราเห็นสไลด์ในหนังอ่ะก็ทำเป็นมือถือจนได้อีกหน่อยก็แบบเหมือนไอรอนแมนอ่ะขยายดึงนู่นมาอ่านตรงนี้ตรงนั้นในอากาศไม่ไกลหรอกเชื่อฮะแต่รถเมื่อกี้เจ๋งใช่ไหมกดปุ่มแล้วตามมาได้ไม่หนึ่งคือไม่ต้องมีขาตั้งอ่ะไม่ต้องมีขาตั้งก็เขาเลยว่าตัดปัญหาไปได้เรียกว่าขี่แล้วจะล้มเนี่ยคือจบไปเลยเรื่องนี้ไม่มีอีกแล้วไอ้ที่มีขาตั้งเนี่ยมันมีตั้งแต่ตัวเวสปาริโอแล้วนะที่เป็นสามล้ออันนั้นสามล้อไงใช่แต่ที่เป็นสองล้อที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งแล้วชกหน้าสามารถยืดหด
มุมเทลมาได้อีกต่างหากถ้าพัฒนาขึ้นมาได้นั่นหมายความว่าจะไม่มีการขี่รถจักรยานยนต์แล้วล้มอีกต่อไปเฮ้ยเวิร์กว่ะแล้วจะแข่งกันยังไงทีเนี้ยอ้าวก็ไม่ล้มอะขี่อะขี่เท่าไหร่ก็ขี่ไปดิกอดอกขี่ว้าแต่ว่าก็ยังมีอีกหนึ่งกระแสที่มีคำถามเหมือนกับกอล์ฟก็คือเขาบอกว่าเฮ้ยแต่ฟีลลิ่งของผมคือมันต้องใช้ความสามารถของคนมันก็สุดท้ายมันก็มีโหมดให้เลือกเหมือนรถยนต์อะทุกวันนี้ที่มีระบบที่เป็นออโต้พายโลตเหมือนเครื่องบินอะที่ขับเองได้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราอยากจะใช้ความสามารถเราก็สามารถกลับมาใช้ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกมันจุงหมายเจ๋งเจ๋งยังอึ้งไม่แน่นะอีกไม่แน่นะอีกประมาณไม่ได้เกือบสิบปีจะได้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวได้เห็นเชื่อผมเชื่อว่าเรื่องเทคโนโลยีทุกวันนี้มันไปไกลแล้วก็เร็วมากขนาดมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าที่บอกว่าขี่ช้าๆใช่ไหมตอนนี้พลังงานไฟฟ้าขี่เป็นร้อยแล้วอ่ะ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ขี่มันก็รถสปอร์ตเลยเนาะมาเรื่องต่อไปคืออ่ะวันนี้ก็ไปเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับก็หลายๆอย่างที่เราหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าจะเป็นในช่วงปีใหม่ก็ดีในช่วงก่อนปีใหม่ก็ดีนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนกับรถจักรยานยนต์ซึ่งแน่นอนมันเป็นอะไรที่มันเลี่ยงไม่ได้เพราะว่า2ล้อมันไม่มีอะไรที่ต้องมาคอรถไม่เหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้ยังไงชนไงก็ไม่ล้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันส่วนมากที่เราเห็นคือว่าความประมาทของผู้ขับขี่และผู้ซ้อที่ไม่สวมหมวกนิรภัยส่วนมากเลยมันล้มปุ๊บหัวฟาดพื้นน็อกอะไรอย่างเงี้ยถือว่าถึงจะไม่เร็วไม่แรงก็จริงแต่ก็อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นนะแล้วก็เราอยากจะบอกว่าให้เราดูแลตัวเองในเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกใส่ให้มันพอดีอย่าหลวมมากอย่าคับไปเลือกไซส์เลือกขนาดให้เหมาะกับการใช้งานใส่ให้ถูกต้องใช่เห็นเยอะแยะไปที่เอาครอบหัวเฉยอะนั่นถึงเวลาพอมีอุบัติเหตุมันก็หลุดกระเด็นไปนั่นแหละไม่ช่วยอะไรเนี่ยเรานี้ก็จะมาแนะนำในเรื่องของการที่จะเลือกหมวกมาใช้ว่าอันไหนเหมาะกับการใช้งานอย่างไรเหมาะกับเราต้องเลือกแบบไหนครับ นะครับพูดถึงหมวกกันน็อกเนี่ยก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญในการขับขี่รถจักรยานยนต์แน่นอนแหละนะครับก็ช่วยเรื่องของการลดอาการบาดเจ็บให้น้อยลงจากการกระแทกหรือการเสียชีวิตสิ่งแรกที่ควรจะมีนะใช่ถ้าย้อนกลับไปตอนที่กฎหมายใหม่ๆเราก็ยังอยู่ว่าแต่เขาเราก็ยังดื้อใช่ไหมทุกวันนี้เราก็ยังดื้ออยู่แค่ปากซอยไป100เมตร200เมตรอย่างเงี้ยซื้อหมูเงี้ยเราออกไปซื้อหมูใกล้ๆหมูทอดอย่างเงี้ยเรายังไม่ใส่เลยแต่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นปุ๊บมันโทษใครไม่ได้ใช่ช่วงแรกๆทันหรือเปล่าตอนที่เมื่อก่อนยังไม่ได้บังคับอ่ะแล้วอยู่ดีบังคับอ่ะทันใช่มั้ยทันอายุป่านนี้ต้องทันแล้วเด็กๆพ่อบอกเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ทันอาจจะแบบโตมาพร้อมกับเรื่องราวการบังคับเส้นหัวน็อกแล้วที่มาอยู่ในช่วงที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยต้องใส่ไม่ได้ใส่แล้วคันมันใส่แล้วมันหงิดรำคาญแล้วก็อยู่ๆก็มีกฎหมายออกมาบังคับว่าต้องใส่หมวกกันน็อกแล้วยุคนั้นหมวกไม่ได้แพงนะพี่ใบละ800ฟูลเฟสอ่ะหมวกโหยี่ห้อดังๆเนี่ยใช่800เอายี่ห้อดังๆเขาไปซื้อเชียงกงด้วยเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีตัวแทนจำหน่ายหลังจากนั้นมาเป็นกระแสพี่ผมก็พอเริ่มใส่เริ่มคุ้นเริ่มขับรถเริ่มแว้นก็เก็บตังค์เริ่มซื้อหมวกที่มีราคาแพงมาใส่ใช่แต่ก่อนนี่กลายเป็นกระแสใบแรกผมนี่อะไรใบละเท่าไหร่18,000นี่ถือว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแพงนะกว่าจะเก็บตังค์ได้นะครับนะ20กว่าปีที่แล้วผมขี่บิ๊กไบค์ผมใส่หมวกน็อกเพราะว่าใส่แล้วมันดูดีกลายเป็นเรื่องแปลกมันจะได้เข้าแปลกคนอื่นกลายเป็นเรื่องแปลกคนอื่นมองแปลกเฮ้ยไอ้นี่บ้าป่ะจะไปแข่งรถที่ไหนใส่ถุงมือแปลกเขาจอดไฟแดงก็มีใส่หมวกใส่รองเท้าบูทใส่ถุงมือบ้าหรือเปล่าไปไหนทุกวันนี้ดิทุกวันนี้กลายไม่ใส่คนบ้าถ้าไม่ใส่อ่ะบ้าไม่รักตัวเองนะเพราะนั้นก็พูดกันเรื่องของความปลอดภัยนะครับแน่นอนว่าทุกวันนี้นอกจากไอ้หมวกที่เราเห็นกันอยู่นะครับในเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็จะมีเรื่องของความสวยงามด้วยเรื่องของราคาต่างๆนะครับเรื่องของรูปทรงบางคนเนี่ยเน้นที่ราคาเน้นที่เขาเรียกว่าเหมือนกับผ่านการแข่งขันผ่านมาตรฐานมาแล้วมันมั่นใจในเรื่องของคุณภาพถึงราคาจะแพงก็สามารถที่จะต้องซื้อเพื่อคุ้มกับในร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนครับเราจะบอกในเรื่องของเลือกการหมวกกันน็อกว่าอันไหนเหมาะกับคุณอันไหนไม่สมควรจะใช้ในเหตุการณ์ต่างๆนะครับอ่ะตอนนี้ถ้าบอกหมวกกันน็อกเนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมด5ชนิดด้วยกัน5แบบก็หลักๆเลยก็คือใบแรกเลยครับแน่นอนว่าเป็นหมวกที่ได้รับความนิยมในเรื่องของรุ่นใหญ่ผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นตัวนี้ก็กลับมานิยมนะเป็นรุ่นของ full face คือว่าเต็มใบเต็มใบนะครับหมวกเต็มใบที่เรียกว่า full face เนี่ยนะหมวกเต็มใบเนี่ยนะครับคือหมวกเต็มใบคือว่าครอบทั้งศีรษะเลยนะครับเพื่อช่วยปกป้องในเรื่องของไททอยเวลากระแทกหงายท้องเนี่ยนะครับก็จะเรื่องของไททอยคางต่างๆแล้วก็จะมีช่องเจาะเห็นไหมข้างหน้าเขาเรียกช่องมองนะครับแล้วก็จะมีชิลปิดกันก็คือชิลก็คือตัวกระจกนั่นแหละแผ่นปิดอะนะครับกันลมกันเศษฝุ่นเศษหินต่างๆเศษอะไรเข้าดวงตาอะไรก็ว่าไปใช่นะครับ
ซึ่งปัญหาของหมวกกันน็อกเต็มใบที่ผู้ใช้เจอกันหลังๆในเรื่องของกฎหมายเพราะว่ากฎหมายเขาบอกว่าในเรื่องของชิลเนี่ยกระจกใช่ห้ามมืดควรที่จะมองเข้าไปและเห็นอย่างเงี้ยไม่ได้ตัวกฎหมายนะบ้านเราเพราะว่ามันไร้สาระเพราะว่ามันมีคดีในเรื่องของการปล้นจี้ต่างๆที่มองไม่เห็นว่ามึงเป็นใครก็ห้ามถอดหมวกห้ามใส่หมวกเข้าไปที่นั้นก็จบแล้วมันไปห้ามใส่หมวกเข้าร้านทองแล้วจะบอกให้หมวกกันน็อกอ่ะบางทีถ้าเราคนใช้รถจักรยานยนต์จะรู้ที่มันต้องใช้ชิลที่เป็นประหลอดมากกว่าชิลดำเนี่ยไม่ใช่หรอกมันร้อนใช่ถูกต้องจะมาให้ใส่แว่นดำอยู่ข้างในก็ไม่ใช่เรื่องก็มีค่าเท่ากันไปห้ามเขาใส่ชิลดำเขาใส่ชิลใส่แต่เขาใส่แว่นข้างในแต่มันก็เหมือนกันนะก็ดูไม่ออกตอนนี้ก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็อนุโลมให้เขาเจ้าหน้าที่บางคนเขาบอกเขาเห็นใจเหมือนกันว่าทำร้อนคนที่ออกกฎไม่ได้ใช้เองไม่ได้ขี่เองอะไรไม่รู้บอกกันตอนนี้ก็คือว่าเขาบอกว่าจะเหมาะกับพวกขี่รถสปอร์ตรถบิ๊กไบค์แต่จริงๆแล้วตัวนี้ได้หมดนะรถอะไรก็ได้นี่มันคือเป็นหมวกที่เขาบอกว่ามันมีความปลอดภัยสูงสุดในบรรดาหมวกทั้งหมดใช่คือว่าเป็นหมวกที่ใช้สำหรับการแข่งขันด้วยมันปลอดภัยที่สุดแล้วสีสันมันก็สวยงามถึงราคาจะสูงแต่ว่าก็ได้ความนิยมอันดับหนึ่งใช่นะหมวกเต็มใบนี่ก็จะมีมาตรฐานหลายมาตรฐานนะเยอะทั้งมอกบ้านเราเองดอทสเนลของยุโรปของอเมริกาซึ่งถ้าแบบบางตัวก็จะมีติดเป็นป้ายวงกลมเขียนว่า FIM ก็คือสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์อันนั้นหมวกที่ใช้ในการแข่งขันได้เลยถ้ามี FIM แต่ก็มีขายซึ่งบางตัวที่ราคามันสูงราคาสูงขึ้นมีอะไรนะ CE Approved ที่ยุโรปใช้กันใช่นะครับมาสำหรับอันดับแบบที่2นะครับก็แบบเต็มใบเปิดหน้าก็คือตัวเปิดหน้าได้ด้วยเต็มใบเนี่ยนะครับก็ในต่างประเทศเขาเรียกแบบหมวกแบบ 3/4 เวลาก็ซื้อหมวกกันในต่างประเทศอันนี้เป็นหมวกฮาร์เลย์นะครับเป็นหมวกแบบ 3/4 ก็คือว่าคลุมเฉพาะช่วงแก้มศีรษะแล้วก็ท้ายทอยจากบ้านเราเรียกหมวกครึ่งใบอ่ะเดี๋ยวงงใช่ไหมอันนี้เขาเรียก half face half face อ่ะหมวกครึ่งใบอ่ะถ้าครึ่งใบจะเป็นไข่เค็มกันเลยพี่อันนี้อันนี้เขาเรียกครึ่งใบอันนั้นมันจะมีหมวกอันนั้นหมวกครอบหัวเฉยจริงอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนหมวก half ก็เขาบอกว่าตัวนี้ก็เป็นหมวกที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเหมือนกันเพราะว่าด้วยความสะดวกสบายในการถอดแล้วก็ใส่ครับก็จะง่ายไม่ต้องมามีโคมีคางไงสวมตรงๆได้เลยนะครับแล้วก็สามารถป้องกันเรื่องของไททอยได้ด้วยแล้วก็จะมีชิลคุมมาถึงคางเพื่อช่วยป้องกันลมป้องกันฝุ่นในการปะทะหน้าเราสะดวกสบายไม่อึดอัดมันพูดคุยได้ไม่ต้องถอดหมวกก่อนอะไรอย่างเงี้ยรับโทรศัพท์ทำอะไรได้จอดรถพูดคุยได้นะครับแต่ว่าจะลำบากนี่คือว่าในเรื่องของลมเสียงลมฟู่ฟี่ฟิลิคาที่ผ่านเข้ามาเพราะว่าเป็นหมวกอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็แบบจะขี่ในรถพวกแฟมิลี่หรือว่ารถสกูตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่นะครับก็เรียกว่าเป็นที่รับความนิยมอันดับ2เพราะว่าใช้งานง่ายสะดวกสบายแต่ก็หายง่ายด้วยแบบเนี้ยแต่ความปลอดภัยมันก็น้อยลงนะเพราะว่ามันไม่มีส่วนที่จะเซฟจนช่วงคางเราใช่ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบังคับตัวเนี้ยเหมาะสำหรับการที่ขับรถไม่ใช่ความเร็วสูงคืออย่างพี่จุ๋ยบอกขี่สบายสบายขี่จ่ายตลาดขี่เนี้ยไอ้ตัวนี้มันเป็นแบบยกคางยกคางอันนี้ไม่ใช่นะอีกรุ่นหนึ่งนะครับอ่ะเนี่ยหมวกใบที่3เป็นแบบออฟโรดกับมอเตอร์ครอสก็คือเป็นหมวกวิบากนั่นเองหมวกวิบากบ้านเราเรียกหมวกวิบากอ่ะหมวกวิบากอ่ะให้รู้ง่ายๆนะครับซึ่งก็มีการดัดแปลงมาจากหมวกเต็มใบเฟิร์นฟูลเฟสอ่ะแล้วก็มีการเสริมคางที่ยื่นออกมาเสริมแก๊ปบนเพื่อกันกิ่งไม้เวลาพวกนี้ก็เข้าป่าเข้ารกกันจะมีกิ่งไม้ในการฟาดหรืออะไรที่มันตกลงมาเนี่ยตัวแก๊ปเนี่ยก็จะช่วยได้แล้วก็จะมีบางรุ่นเขาเรียกเป็นหมวกของซุปเปอร์มอเตอร์ก็จะมีเขาเรียกว่าชิลจะมีชิลในตัวสำหรับขี่ทางเรียบพวกไม่มีชิลเขาจะใส่แว่นในการใส่หน้ากากครอบเอาใช่ก็จะถ้ารุ่นอย่างเงี้ยก็จะใช้แว่นในการช่วยในการป้องกันฝุ่นหรือว่าป้องกันลมสิ่งที่ดีของหมวกรุ่นนี้ที่ทำไมท้าทายถึงทำคางยืดออกมาเพราะว่าการแข่งขันหรือการขับขี่แล้วพวกนี้มันจะเหนื่อยมากกว่าขี่รถทางเรียบเขาต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมีเคลนตรงนี้ให้มันเยอะๆช่องว่างมีช่องว่างให้หายใจได้สะดวกขึ้นหนึ่งสองสังเกตแล้วหมวกพวกนี้ถึงจะยื่นออกมาแต่จะมีความแข็งแรงพิเศษใช่ที่ช่วงที่มันเซฟคางเราเพราะพวกนี้เวลาขี่รถวิบากกับรถทางเนี่ยมันต่างกันไงใช่เขาถึงให้ระยะตรงนี้ให้มันหายใจได้สะดวกมากขึ้นเพราะไม่งั้นเข้าป่าเข้าลมมันหายใจไม่ทันโอกาสที่มันจะน็อกหรือว่ามันจะหมดสติมันก็มีเยอะนะครับตอนแรกๆเนี่ยต้องบอกว่าหมวกประเภทนี้จะไม่เหมาะกับรถที่ใช้ในความเร็วสูงตอนแน่นอนละมันจะต้านลมแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยมันมีการพัฒนามาเยอะขึ้นใช่เรื่องอะโลเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นในการแข่งขันปาริตาก้าหรือการขับทางยาวๆเนี่ยเขาใช้หมวกนี้ทั้งนั้นซึ่งโอ้โหขับบนทะเลทรายนะมันยังใช้ความเร็วมัน180แต่รุ่นนั้นเขาจะใช้เป็นแบบซุปเปอร์มอเตอร์เป็นกระจกใหญ่เป็นกระจกรุ่นนี้พี่ตู่ชอบมากพี่ตู่ชอบใช้
พี่ตู่พี่ตู่ก็ชอบใช้เพราะพี่ตู่ก็สายวิบากอยู่วิบากกรรมเลยไม่ใช่นะครับก็บอกว่าอ่ะแน่นอนว่าเหมาะกับสำหรับรถที่ชอบลุยผจญภัยเข้าป่าหรือการแข่งขันวิบากทั้งฝุ่นอย่างพี่ตู่บอกบริการอะไรต่างๆก็ใช้ได้นะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหมวดหนึ่งที่เนี่ยรถวิบากเขาก็จะใช้กันสีสันสวยนะใช่แชมป์ซูเปอร์โมโตเมื่อ2ปีที่แล้วเคยมีช่วงนึงแชมป์โมโตคอร์สโลกโมโตคอร์สโลก MX เคยมีช่วงนึงว่าเราก็วัยรุ่นขี่สปอร์ตแล้วก็นิยมใส่หมวกวิบากเหมือนกันใช่เป็นกระแสอยู่ครับพอความเร็วมากๆแต่พอขี่จริงๆแล้วมันไม่ได้มันเมื่อยโดยแก๊ปที่มันยื่นออกมาเนี่ยดันลมพอเวลาโดนความเร็วสูงๆเนี่ยก็ก้มสองอย่างเงยหน้าทีนึงคอแทบหักเลยเพราะว่ามันมีแก๊ปข้างบนใหญ่ต้านลมรอนะเนี่ยคือถ้าเผื่อว่าถอดหมวกมานี่พี่ต้องเห็นตัวจริงนะลงไปเติร์นเดย์อะไรแต่งชุดตลอดมากมีโรโบโต้อ่ะเนี่ยพอเปิดหมวกมาฟันนึงเนี่ยกระจอกฟันนี่แบบว่าฟันออกหนาวมากฟันเหยินเหยินมาดูอันดับ4กันนะครับเป็นหมวกแบบโมดูล่าเป็นหมวกแนวใหม่ที่มีรูปร่างแบบเดียวกับหมวกฟูลเฟสที่เห็นอ่ะหมวกเปิดค้างใช่แบบที่ขี่ BM เมื่อกี้ไงใช่เปิดค้างเคลื่อนได้ตัวนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากหมวกฟูลเฟสเพื่อความสบายของเขาบอกตัวนี้ใจรับความนิยมมากในเมืองนอกในยุโรปแล้วก็อเมริกาซึ่งจะเป็นหมวกของตำรวจที่ใช้กันส่วนใหญ่ทำไมตำรวจถึงใช้เพราะว่าเวลาเจอเหตุการณ์หรือเจออะไรก็เขาจะไม่ต้องถอดหมวกมาคุยสามารถที่จะเปิดค้างแล้วก็พูดคุยหรือทําธุระที่แบบบางทีแบบต้องปัจจุบันทันด่วนกําลังนั่งกินข้าวอยู่ต้องแวะกินข้าวอย่างเงี้ยก็เปิดหมวกตํารวจคนทั่วไปเนี่ยเดินทางเนี่ยถ้าใส่หมวกฟูลเฟสเนี่ยถึงที่กินน้ําแวะกินน้ําเนี่ยต้องถอดหมวกแล้วไอ้คือหมวกถอดหมวกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกแต่เราใส่ถุงมือเพื่อให้ว่าถ้าคนที่เป็นไบค์เกอร์จริงจะรู้ว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงแค่ใส่ผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยเพื่อนรอเป็น10นาทีเพราะนั้นมันถ้าใส่ถุงมือแล้วมันจะไปถอดสายรัดกลางลำบากไอ้หมวกตัวนี้มันข้อดีคือมันปลดปุ๊บแล้วก็เปิดหน้าขึ้นไปก็จะดื่มน้ำกินข้าวดื่มน้ำกินกาแฟอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องถอดหมวกก็ถือว่าเป็นก็เลยได้รับความนิยมสำหรับพวกถ่ายแอดเวนเจอร์ช่วงเรียกว่าทัวริงชอบออกทริปอย่างเงี้ยมันสะดวกสบายนะครับแล้วก็สวมใส่ก็ไม่ได้ยากสวมใส่ง่ายถ้าเปิดคาก็สวมใส่ได้เลยในเรื่องของภายในก็บุอย่างดีแล้วก็สามารถถอดซักได้แต่เห็นแบบว่าตำรวจบางคนก็เปิดมาก็ยังปิดปากอยู่นะแล้วก็ใส่โม่งอีกชั้นนึงก็แจกใบเสร็จ แล้วกลัวถ่ายคลิป ไม่ใช่นะครับแล้วก็ข้อดีนี่คือว่าสำหรับพวกที่สายตาสั้นต่างๆพวกนี้จะถอดพวกก็ใส่แว่นได้ง่ายเพราะตัวนี้จะใส่แว่นได้ง่ายสำหรับพวกที่สายตาไม่ค่อยดีแล้วก็สาวๆที่บางทีเนี่ยถ้าแบบเขาใส่แบบเขาเรียกอะไรใส่แบบฟูลเฟสเนี่ยอาจจะแบบว่าติดขนตาหรือว่าแก้มหน้าโบท็อกมาเสียรูปหมดฉีดคางมาแล้วแหลมอย่างเงี้ยลำบากต้องเปิดหน้าได้เปิดคางนะครับก็เขาบอกตัวนี้ก็มี2มาตรฐานด้วยกันนะครับได้แก่ขีด P นะครับเป็นขีดแล้วก็ตัว P ภาษาอังกฤษนะครับซึ่งแปลว่าออกแบบให้ปกป้องบริเวณคางนะครับกับขีด NP แปลว่าออกแบบไม่ได้รองรับการปกป้องของคางจะมีแบบ2แบบเราเปิดได้สะดวกกับแบบที่มันเน้นเรื่องความปลอดภัยนั่นเองใช่นะครับนั่นแหละก็ส่วนอันดับที่5อยู่ไหนเอ่ยอันดับที่5อันดับที่5อ่ะเป็นหมวกประเภทแบบครึ่งใบอย่างที่ผมบอกอ่ะหมวกกะลาเนี่ยนะครับอันนี้ก็ยังไม่กะลานะอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือจริงๆแล้วอันนี้ที่เขาเรียกเศษ304ที่เมื่อกี้พูดอ่ะเพราะว่าหมวกไอ้ครึ่งใบที่เป็นกะลาข้อจริงๆมันจะสั้นกว่านี้อันนี้มันยังมีลงมาไข่เค็มอ่ะนะครับเขาบอกว่าหมวกใบนี้เป็นที่ได้รับความนิยมเพราะอะไรเพราะว่ามันเน่ต้องอย่างเงี้ยมันเป็นหมวกที่หาได้ง่ายราคาไม่แพงแล้วก็มันคือว่ามันสะดวกสบายสะดวกสบายแล้วก็ป้องกันในเรื่องของกฎหมายหยิบฉวยตรงไหนก็ได้หยิบใส่สะดวกแล้วก็เวลาจอดรถแล้วถือไปไหนก็ไม่เกะกะไว้ใต้เบาะอะไรก็สามารถไม่ค่อยหายด้วยไม่หายถ้าเพราะราคามันไม่แพงตอนนี้มันก็ประมาณ200-300บาทเองไอ้รุ่นแพงๆก็มีนะแต่แพงก็ต้องถือไปอย่างเงี้ยอย่างที่มาโชว์เนี่ยก็แพงก็ไม่เกะกะไงมันถือได้เขาบอกว่าเป็นที่ยมในยุคของ6ยุคมันมาจากยุค60 70พวกแนวคลาสสิกเรโททั้งหลายก็ใส่กันแต่อย่างงี้คือว่ามันเป็นทรงสวยแต่อย่างที่บ้านอย่างที่เราที่คุยกันคือที่บอกว่าไอ้หมวกที่ขายตามร้านทั่วไปอ่ะ199-200อ่ะอันนั้นน่ะไอ้หมวกพลาสติกอันนั้นการตำรวจจับเฉยใช่ก็ถึงบอกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการป้องกันในเรื่องของกฎหมายการจราจรแค่นั้นเองแต่ไม่ได้มีเรื่องความปลอดภัยเลยบอกให้เลยต่อให้แบบเนี้ยขอให้เป็นหมวกแพงก็เถอะใช่ก็มันไม่ได้เซฟตรงท้ายทอยไม่ได้อะไรเลยมันเป็นหมวกสำหรับการขับขี่ไปซื้อของปักซอยถือแค่ป้องกันไม่ได้ขี่ระยะสั้นไม่เน้นเรื่องความปลอดภัยไม่ออกทริปนะครับแล้วก็การเลือกหมวกทีนี้
จะทำยังไงให้เลือกหมวกให้เหมาะกับเราเราก็ดูว่าเราเป็นคนขับรถแบบไหนประเภทอะไรจริงๆแล้วผมก็คนนึงก็มี4ใบนะผมเองอ่ะผมมีครึ่งใบมีฮาร์ฟเฟสมีฟูลเฟสแล้วก็มีวิบากมีครบเลยนะพี่ตู่ก็มีครบเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันผิดหรือเปล่าถ้าเอาเน้นเรื่องความปลอดภัยจริงๆมันต้องเป็นหมวกฟูลเฟสเท่านั้นเรื่องของแต่ทีนี้บ้านเราอ่ะใช้กันแบ่งประเภทตามรถที่ใช้อยู่ใช้งานสมมติว่าเอ้ยเราขี่ฮาร์เลย์ไว้ขี่ครูเซอร์ใส่หมวกเต็มใบแล้วมันไม่ได้มันดูเขินเมืองนอกแต่เมกาก็ใส่กันนะเมืองนอกเขาใส่เขาใส่ฟูลเฟสเลยนะเขาเรื่องความปลอดภัยแต่เขามีกระจกมีแว่นใส่แต่บ้านเรามันไม่ใช่ไงใส่กันตามเขาเรียกอะไรอ่ะตามรถที่ใช้ขี่รถคลาสสิกก็ต้องใส่หมวกฟูลเฟสเหมือนกันแต่ต้องไม่มีชิลต้องมีชิลเป็นทรงคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยเคยเจอกับตัวเองนะอย่างตอนที่ไปเรียนหลักสูตรผู้ฝึกหรือว่าเรียน safety riding เนี่ยหลักสูตรหนึ่งอาทิตย์เนี่ยตอนนั้นก็ใช้รถโอ้ยผมเลี้ยงแต่สมัยสองจังหวะนะแล้วก็ใช้เป็นแบบเขาเรียกอะไรหมวกกะลาแต่ว่ามีปิดหูนะซึ่งก็เกิดอุบัติเหตุแล้วล้มแบบตอนแรกหน้าลงแล้วก็มันคูดเงี้ยตานี่แบบอยู่กับพื้นคือผมมองว่าถ้าเผื่อว่ารถที่มันไม่ได้แบบใช้ความเร็วสูงมันก็ยังสามารถที่จะใช้หมวกได้พอได้แต่ถ้าไอ้รถประเภทนี้อย่างตอนที่ผมเรียนพูดเลยก็คือใช้คันนั้น LS นั่นแหละหลักสูตรฝึกตั้งแต่สมัยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าเอาไปขี่บนถนนเนี่ยมันควรที่จะใช้ full face เพราะว่าอยู่ในเค้าเรียกอยู่ในครอสของ safety riding เนี่ยมันใช้ความเร็วไม่สูงมากแต่ไม่เกิน100อ่ะแต่ว่ามันต้องมันฝึกทักษะมันฝึกเรื่องของการเบรกการใช้คันเร่งอย่างงี้ไงมันก็สั้นๆเดี๋ยวก็ต้องเข้าโค้งละประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกหมวกฮะอย่าไปเสียดายเลยอย่างบางคนเนี่ยขี่รถคันแบบโอ้ยเป็นแสนนะก็ซื้อหมวกหลักพันซึ่งตรงนี้ลงทุนรถได้ลงทุนหมวกไปเถอะชีวิตคุณมันเรื่องราคาก็ไม่ใช่ปัจจัยให้ดูเรื่องความปลอดภัยมาตรฐานหมวกที่เขาผ่านมาตรฐานความปลอดภัยแล้วราคาแพงก็มีแต่บางทีมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยพี่คนเราแบบไปเหงียบนิดหน่อยอันนี้ไม่ใช่ถ้านั้นไม่เห็นด้วยคือซื้อของถูกได้แต่ว่าให้ทุกวันนี้คนมองกันที่แบบเฮ้ยอันนี้ถูกเฮ้ยอันนี้ลายชอบแต่ไม่เคยมีใครดูว่ามาตรฐานความปลอดภัยอันเนี้ยมันได้ไหมมันผ่านไหมอันนี้อยากให้มองตรงนี้ดีกว่าเพราะในไหนจะคิดว่าจะเอามาใส่เพื่อให้มันเกิดความปลอดภัยแล้วก็เอาให้มันเลือกให้มันถูกต้องแล้วกันอย่างบางทีผมเคยเห็นนะยกตัวอย่างเช่นแบบขี่รถแบบแฟมิลี่ธรรมดาแล้วเกียร์ออโต้เงี้ย125ซีซีใช่ป่ะแต่โอ้โหแบบทั้งคนขี่คนซ้อนเนี้ยใส่หมวกไปละ 20,000 กว่าบาทโอ้โหแพงกว่ารถอย่างนั้นน่ะก็เป็นเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมคือผมว่ามันก็ดูดีนะเท่ด้วยตรงนี้น่าจะเป็นกระแสแฟชั่นเค้าเรียกว่าเป็นแก๊เก็ตอีกอย่างนึงสําหรับมีไบเกอร์ใช่ต้องมีของมันต้องมีของมันต้องมีมีได้มันต้องใช้ใช่มีอย่าไปเก็บไว้อย่าไปเสียดายครับไป 10,000 20,000 ใช้เลยครับชีวิตคุณมีค่ามากกว่านี้นะครับแล้วก็เก็บให้ดีแล้วกันฝากเตือนถือไปด้วยเหมือนลูกเลยไปไหนก็จริงๆขอมาให้เลยอ่ะผมใส่นี่เลยใครโดนมองไปมาเป็นภาระเหมือนกันนะคืออยากจะวอนไปถึงเอาพวกสถานที่ต่างๆนะไหนมีที่จอดบิ๊กไบค์แล้วนะก็ทำที่ฝากจอดหมวกกันน็อกได้ไหมก็ดีนะช่วยหน่อยเถอะใช่นะ10 บาท20 บาทผมก็เสียผมก็ยอมจ่ายนะก็เขาเลยทุกวันนี้ต้องไปฝากตามซูเปอร์ใช่ป่ะที่ตามห้างที่มันมีฝากซูเปอร์เวลาวางฝากของแต่ก็ไม่ระวังเออปอกแปกกลับมาเป็นเราตลอดพูดถึงพี่บอมเมื่อกี้ที่บอกว่าไปห้างอะไรเงี้ยลูกพี่เก่าผมก็ลูกพี่เก่าก็เหมือนกันมันเคยชื่อเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ใส่หมวกผมไปแบบฟูลเฟสใช่ป่ะแล้วก็เหมือนกันล็อกไว้ตายบอกแล้วก็กลับมาเฮ้ยตู่หมวกมันดีนะเนี่ยเขาบอกหมวกมันดีนะเนี่ยทำไมพี่มันเหลือแค่เนี่ยสายเหลือสายบอกตัดไปเลยตัดโดนเรียบร้อยนะครับก็ฝากไว้สำหรับการเลือกหมวกใช้ให้เหมาะสมนะครับว่าควรใช้แบบไหนใช้ความเร็วแบบไหนควรใช้แบบไหนนะครับอ่ะอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวกลับมามีเรื่องของเรื่องอื่นมาพูดคุยกันอีกนะครับช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ